สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนตอนนี้เวลาจะ2ทุ่มแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเพิ่งไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมานะครับไปซื้ออาหารเย็นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ไปนั่งทำงานที่สตาร์บัคนะครับช่วงนี้เชียงใหม่อากาศเหมือนกับจะร้อนขึ้นแล้วนะครับช่วงเช้านะครับผมตื่นมาแล้วก็วิ่งหน้าบ้านอากาศช่วงนั้นอะตอนนั้นมันยังเย็นอยู่แล้วก็ฝนก็ตกลงมานิดหน่อยนะฮะตกลงมานิดหน่อยจากนั้นพอไปถึงบริษัทก็รู้สึกว่าทำไมรู้สึกเหมือนอากาศมันอบอ้าวขึ้นนะครับตะกี้ออกมาจากห้างนะครับเดินออกมาอากาศร้อนขึ้นมาแล้วสงสัยว่าปีนี้จะต้องร้อนเร็วแน่ๆเลยนะครับเมื่อวัน2วันก่อนยังเย็นเจี๊ยบตอนนี้กลับมาเริ่มกลับมาร้อนอีกแล้วนะครับอากาศร้อนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้โควิดก็โอเคขึ้นนะครับเหมือนกับทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับโควิดเมืองนอกขึ้นเอาแต่ว่าทำไมประเทศไทยมันถึงตัวเลขมันนิ่งดีจังเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มจำนวนโควิดในเชียงใหม่ก็ตอนนี้ก็ทำท่าว่าจะลดลงแต่ลดลงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาว่าตอนนี้มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโควิดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราช่วงระยะหลังๆมันนี้ก็จะเห็นคนรอบตัวนะครับคนรอบข้างติดโควิดกันเยอะขึ้นนะครับติดโควิดแบบงงๆก็คืออาการไม่มีอะไรเลยนะครับหลักๆ ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าบุคคลคนนั้นนะครับก็อาจจะไปมีกิจกรรมร่วมกับคนที่เขามีเชื้อโควิดนะฮะเช่นนั่งรถคันเดียวกันนะครับนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเขาก็แจ้งมาว่าติดโควิดแล้วนะอย่างนี้เพราะนั้นไอ้คนที่นั่งร่วมโต๊ะก็เป็นคนเสี่ยงทั้งหมดก็ไปตรวจโควิดกันนะครับก็เป็นเรื่องแปลกอย่างคนรู้จักผมคนหนึ่งนะฮะก็ไม่ระบุก็แล้วกันว่าความสัมพันธ์คืออะไรนะครับเขาไปตรวจ ATK ล่าสุดผลก็ออกมาเป็นบวกแล้วเขาก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับก็เลยไป PCR นะครับปรากฏว่าล่าสุดไป PCR ก็ผลออกมาเป็นลบสรุปว่าก่อนหน้านี้ ATK เป็นบวกนะครับแล้วจากนั้น PCR เป็นลบมันก็เป็นเรื่องแปลกๆดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ข่าวก็หลากหลายบางทีมีคนบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนได้ที่มันโอเคนะฮะติดไม่กี่วันก็จะหายเองได้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าจำนวนโควิดในไทยนะครับภาพรวมในไทยเหมือนจะขึ้นนะแต่ว่าในเชียงใหม่มันดูไม่ค่อยขึ้นอย่างที่คิดนะครับวันนี้ติดไม่ถึง300มั้งติดประมาณไม่ถึง200ด้วยซ้ำนะครับก็เรื่องมันก็จะลงเอยลักษณะนี้แต่ผมก็งงว่าทำไมต่างประเทศนี้ยอดติดเชื้อเนี่ยทำไมมันขึ้นเอาขึ้นสูงมากเลยนะครับกระแสข่าวนึงก็บอกว่าอย่าไว้วางใจนะโอมิครอนนะแต่ว่ากระแสอีกข่าวนึงก็บอกว่าเราต้องอยู่ร่วมกับมันสรุปว่าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดแล้วก็น่าแปลกใจนะครับขณะที่ในประเทศจีนตอนนี้นะครับจริงๆเขาก็ไม่ติดเยอะนะแต่ว่าได้ล่าสุดได้รับทราบข่าวว่าล็อกดาวน์ไปแล้วหลายเมืองใหญ่นะฮะเท่าที่ทราบมาคือจะมีซีอาร์นะครับซีอาร์นี่อันแรกเลยที่เมืองจีนเขาล็อกดาวน์เมืองเขาเนี่ยจะมีซีอาร์อันแรกนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ฟังข่าวมาคือเมืองเทียนจินนะเทียนจินนี้เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของจีนที่รัฐบาลกลางของจีนจะส่งนะครับส่งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไปดูแลเพราะฉะนั้นไอการที่เทียนจินมีคนติดโควิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลจีนแล้วก็เทียนจินตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเข้าสู่การล็อกดาวน์สังเกตว่าจีนนี้เคสเขามีแค่10เคสนิดๆหน่อยๆเขาก็ล็อกดาวน์ทั้ง
ทั้งเขตทั้งเมืองเลยนะครับมันก็สร้างความเดือดร้อนมากมายเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับบ้านเราแต่บ้านเราคงล็อกไม่ได้แล้วแหละนะครับล็อกไม่ได้แล้วแต่ว่าดูท่าทางก็ไม่ได้ย่ำแย่นะแล้วก็ถามว่าคนกลัวไหมบรรยากาศตอนนี้นะฮะผมขับรถผ่านไปหน้าโลตัสคนเยอะมากเลยนะครับยิ่งจำนวนคนติดเชื้อมันอยู่ที่ประมาณ 100-200 เนี่ยนะแต่ว่าจำนวนอัตราคนตายก็แทบไม่มีน้อยมากอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยก็ทำให้มีความรู้สึกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือบางทีเราคิดกันมากไปเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแล้วเราก็หวังว่ามันจะไม่มีเชื้อกลายพันธุ์เกิดขึ้นมาเพิ่มนะอย่างที่มีเชื้อกลายพันธุ์อีกอันหนึ่งที่เขาเรียกชื่อว่าเดลตาครอนเนาะไอ้ตรงนี้ก็อีกข่าวเป็นข่าวที่ไม่ชัวร์เลยนะครับกระแสหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการปนเปื้อนในแลบทดลองระหว่างเดลต้าแล้วโอมิครอนนะครับแต่อีกแหล่งนึงก็บอกว่าอันนี้คือเป็นการกลายพันธุ์ของมันจริงๆแต่ก็อีกถามว่าถ้ามันกลายพันธุ์เป็นอันนี้แล้วนะครับแล้วความน่ากลัวของมันคืออะไรเราก็ไม่รู้อันนี้เรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดไฟเซอร์ก็ออกมาบอกว่าเดือนมีนาคมนี้จะมีวัคซีนสูตรเฉพาะรับมือโอมิครอนออกมาแล้วอะไรมันจะเร็วปานนั้นนะครับก็เราคอยดูกันต่อไปนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ผมจะไลฟ์สดตอนรถยนต์มันจะจอดนิ่งๆนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่ไลฟ์สดตอนที่รถมันวิ่งละเพราะว่าไลฟ์สดตอนรถวิ่งนี่อันตรายมากเลยเคยมีครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดไลฟ์สดอยู่ดีๆมือถือหล่นลงไปไปโดนไอ้กุญแจรถแล้วก็กุญแจรถก็หลุดพลุออกมาเป็นรถรุ่นเก่าเนาะมันก็หลุดออกมาแล้วรถก็ดับอันเนี้ยคืออันตรายก็เลยต่อไปนี้คือจะไลฟ์สดนี้ต้องไลฟ์ตอนรถนิ่งนะครับตอนนิ่งๆ Good evening everyone I just finished shopping at the supermarket and I will go home and have my dinner right now The current situation of COVID-19 in Chiang Mai seem to be under control. We have about 100 to 200 something infection every day, but very, very little number of dead is reported. What about the temperature now in Chiang Mai? The temperature in Chiang Mai right now is getting hotter. It's getting warm. Now it's about 28 degrees Celsius, which is already hot, quite hot actually. Okay, I think it's time for me to go home right now. I hope I'm gonna be able to talk in English for you longer, butI am getting hungry right now, and it is getting close to 8 p.m. in the evening, and I haven't had my dinner yet. See you tomorrow. Bye-bye, and thank you everyone for tuning in tonight.